14นายสุประชัยโพสุ15นายสุชาติตันตวิตันติคือวนิชานนท์16พลตรีสนั่นขจรประสาทรปภ.มีผู้อาละวาดในห้องช่วยนำตัวออกไปด้วยรปภ.ครับท่านรปภ.ช่วยนำบุคคลที่อาละวาดอยู่ในห้องประชุมนะครับออกจากห้องประชุมด้วยครับนานให้จบไป17นายวินัยพัทระประสิทธิ์18นายสมบูรณ์วันชัยธนวงศ์19นายณัฐีสุทินเผือก20นายจิรพันธ์ลิ้มสกุลสิริรัตน์21นายวุฒิชัยกิตติธนาสวน22นายปิยรัตน์หมื่นแสน23นายกิตติสมทรัพย์24นายนิคมชาวกิตติโสพลต่อไปผมจะให้ผู้ประท้วงประท้วงครับท่านประธานครับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั้นมันไม่ถูกและไม่ควรเพราะในระบบของรัฐสภาระบบของพรรคการเมืองนั้นมีระเบียบดังนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่บอกว่าบุคคลหรือคนใดเนี่ยจะมาเสนอชื่อโดยสมาชิกของพรรคดังกล่าวนั้นไม่เห็นชอบด้วยรัฐสภาแห่งนี้กำลังเอาชนะคัดค้านกันท่านบอกว่าการเสนอรัฐธรรมนูญนั้นจะเกิดความปองดองจะคุณวิชาญท่านประธานครับผมต้องถอนก่อนคำว่าโกหกเพราะผมไม่ได้โกหกใครท่านมันเรื่องของระบบรัฐสภานั่นแหละครับคุณต้องถอนครับท่านประธานฮะคุณถอนคำว่าโกหกก่อนครับผมจะถอนต่อเมื่อท่านประธานยอมรับว่าถ้าไม่ถอนเพื่อนสมาชิกที่ทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ถอนครับผมไม่ถือสาแต่คุณต้องนั่งลงไม่ให้อภิปรายอีกแล้วผมขออนุญาตถอนเปิดไมค์ฮะผมถอนแล้วฮะอ้าวเนื้อก็ไม่ถอนท่านประธานเองกำลังทำผิดในช่วงท้ายนี้ผมขออนุญาตท่านประธานช่วยพิจารณาเดี๋ยวท่านวิชาญครับผมผิดตรงไหนน่ะผิดสิครับผิดตรงไหนครับไม่ฟังคำผมไม่ได้เป็นคนเสนอท่านประธานสมาชิกของท่านเสนอเองไม่ใช่ของพรรคเพื่อไทยครับผมยืนยันตั้งแต่แรกท่านประธานครับผมยืนยันตั้งแต่แรกครับว่าไม่ใช่ท่านมีหน้าที่ที่จะไปว่ากล่าวกันเองแล้วให้สมาชิกผู้ที่เสนอนั้นถอนเองก็มีแค่นั้นระเบียบมันมีอย่างนั้นแล้วกำลังครับแล้วจะให้ผมไปถอนแทนเขาได้ยังไงท่านประธานครับผมอยู่บนนนลังนี่นะครับท่านประธานครับพอแล้วครับคุณวิชาญครับสอนผมพอแล้วไม่ได้สอนฮะถูกไหมก็ดูเดือดนะฮะคือด้านหนึ่งเนี่ยพูดกันตรงๆก็คือปิยรัตน์เนี่ยคุณปิยรัตน์เนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็สังกัดเดียวกันกับคุณชัยชิดชอบประธานสภาค่ะนะฮะแต่ว่ากรณีคุณปิยรัตน์ก็ยังไม่ได้มีมติอะไรจากเพื่อไทยให้เขาออกใช่มันมีบางคนก่อนหน้านี้เท่านั้นเองเนี่ยนะพวกคุณจุมพ์อะไรพวกนี้ก็มีมติให้ออกไปแล้วนะคะจังหวะที่สั่งพัก10นาทีเนี่ยท่านผู้ชมฮะคุณกิติกาข่าวนี้ล่ะค่ะก็ปรากฏว่ามีเสียงตะโกนด่าคุณปิยรัตน์จากนายวิเชียรเขาขำสสอุดรว่าทวนนะฮะไอ้ควายมึงเดินออกไปทำไมไหนบอกว่าเป็นสสเพื่อไทยแต่มึงเดินออกจากข้อภูมิใจไทยนะฮะดูเดือนนะฮะคือสำเนียงสำนวนเนี่ยมันแรงกว่านี้เยอะเสียงก็รุนแรงกว่านี้เยอะนะคะส่วนคุณสุชาติลายน้ำเงินลพบุรีเพื่อไทยตะโกนว่าคุณสุชาติลายน้ำเงินเนี่ยบอกเลยนะคะสภาควายต่อยเลยอย่างนี้เลยต่อยจุดๆเลยนะฮะถ้าเปลี่ยนมอม้าเป็นอ่างก็ต่อยแอ่งเลยใครมีปัญหาเจอกันข้างหน้าสภาจากนั้นคุณสุชาติก็ถอดรองเท้าข้างหนึ่งมาวางบนโต๊ะแล้วก็พูดว่าตูจะถอดรองเท้าเคลี้ยงหน้าอึงนี่ถอดขึ้นมาถือไว้ในมือแล้วนะคะดีแต่ว่าเสียบเข้าไปใหม่ไม่งั้นได้ไปออกข่าวที่ต่างประเทศแน่นะคะขณะที่สสเพื่อไทยกลุ่มหนึ่งพยายามเข้าไปลุมล้อมนายปิยรัตน์นะฮะขณะที่สสภูมิใจไทยก็พยายามที่จะกันตัวนายปิยรัตน์เนี่ยออกไปจากห้องประชุมออกไปจากห้องประชุมก็คือการออกไปคนละทางนะคะเปิดประชุมอีกทีนึงเนี่ยกิตติซึ่งเป็น1ใน7ก็ลุกขึ้นบอกว่าถูกแอบอ้างเสนอชื่อเพราะว่าไปทำฟันแล้วก็มาแอบอ้างชื่อผมเข้าไปได้ยังไงใช่มั้ยคะนะเถียงกันแทบแย่ฮะท่านผู้ชมฮะจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าประชาธิปัตย์ลุกขึ้นบอกว่า
คือมันก็เป็นหลักการที่ไม่ถูกหรอกเพราะว่าถ้าไม่สนับสนุนกฎหมายฉบับไหนยังไงแล้วไม่เข้าร่วมไปกับกรรมธิการไม่มีตัวแทนเข้ามาแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยมันปรึกษาว่าสามารถยกเว้นข้อบังคับได้ไหมเพื่อที่จะหาทางก่อนจะถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันทำก็เป็นไปอย่างที่ท่านสมาชิกท่านประเดิมชัยนะครับขอประทานโทษเอ่ยนามท่านคือเราต้องช่วยกันรักษาระบบทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยมันมีสองด้านที่ผมคิดว่าเราจะต้องอลุ่มอล่วยยอมรับซึ่งกันและกันในด้านหนึ่งเนี่ยเมื่อพรรคเพื่อไทยยืนยันว่ามีมติของพรรคผมก็เห็นด้วยครับว่าจะต้องมีการดำเนินการให้มันเป็นตามมติของพรรคท่านแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าท่านก็ต้องยอมรับว่าเราคงไม่มีความคิดว่าเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ในการที่จะขัดขวางไม่ให้กฎหมายเนี่ยเดินหน้าต่อได้มิฉะนั้นในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าเราตีความกันแบบนี้ก็จะกลายเป็นว่าเกิดมีพรรคการเมืองขนาดจำนวนไม่มากแหละครับบังเอิญต้องมีสัดส่วนอยู่สักหนึ่งคนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับไหนก็บอกไม่ตั้งตัวแทนเข้ามาผมเชื่อมั่นนะครับว่าเจตนารัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ได้คุยกันในห้องเนี่ยท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านรองอภิวันก็เห็นในแนวทางนี้บทบัญญัติว่าด้วยสัดส่วนเนี่ยขอเรียนว่าก็เป็นสองด้านครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับด้านหนึ่งคือการคุ้มครองสุดท้ายเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าแต่อย่าไม่คือไม่อยากให้เป็นบรรทัดฐานแต่ว่ามันยกเว้นการใช้ข้อบังคับเรื่องสัดส่วนได้มีมติชัดเจนมาก่อนที่จะถึงจุดนี้เนี่ยคุณชัยบอกเอาอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมคุณกิตติออกไปคนหนึ่งก่อนอีก6คนภายในพรุ่งนี้ผมจะให้ลาออกจากกรรมธิการให้หมดของเพื่อไทยเนี่ยที่ถูกคุณวิรัตน์เสนอชื่อเนี่ยเอาตามนี้เอาตามนี้แต่ว่าก่อนที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะขึ้นมาเนี่ยมีนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วใช่ไหมคะสสสัดส่วนเพื่อไทยเนี่ยทักท้วงบอกว่าคือเหมือนกับเพื่อไทยเนี่ยเขาจะรู้ก่อนว่าจะมีเกมนี้เกิดขึ้นเขาให้คุณวิทยาบูรณสิริเนี่ยไปยื่นไปแล้วว่ามีสสกี่คนกี่คนของพรรคเนี่ยที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมพรรคถ้าสมมติสสพวกนี้จะไปเป็นกรรมาธิการเนี่ยขอให้รู้ไว้ก่อนเลยนะว่าไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับพรรคแล้วนะประมาณนั้นนะคะทีนี้นายแพทย์ชลน่านเนี่ยก็เลยบอกว่าพรรคเนี่ยจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการพิจารณามาถูกต้องไหมและเป็นแบบนี้เนี่ยยังมีรัฐสภาเลยอับอายอับยศอดสูที่สุดอายุสภาถูกต้องแล้วก็พูดถึงสุภาษิตไทยขึ้นบอกมีสสท่านหนึ่งค่ะสสประยุทธ์สิริอันนี้สสมหาสารคามเพื่อไทยก็ลุกขึ้นมาพูดถึงสุภาษิตไทยเนี่ยนะบอกว่าอย่ากินบนเรือนขี้รถบนหลังคากรณีนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยถูกต้มแล้วก็เอาสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนเอาไปข่มขืนอะไรแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บก็จะบอกให้ปล่อยแล้วต่อแล้วกันไปคุณประยุทธ์บอกเอาเข้าไปข่มขืนแล้วบอกให้ปล่อยได้ยังไงค่ะนะฮะนี่ฮะจากนั้นก็ฉบับที่4เสียงเรื่องมาตรา190นะฮะท่านผู้ชมรับหลักการชนะท่วมท้นเลย354เสียงนะคะไม่รับหลักการ19งดออกเสียงใน17นะคะคณะฉบับนี้เนี่ยตั้งกรรมธิการ45คนซึ่งยกเว้นข้อบังคับเพื่อไทยไม่เสนอแล้วในตอนท้ายเนี่ยก็ตกลงว่าฉบับที่3ให้ยกเลิกกรรมธิการคณะนั้นไปแล้วเอาคณะนี้เนี่ยทำงานคู่ไปเลยคณะนี้ทำงานคู่กันเป็นมติเสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้เป็นอันเป็นสิ้นการประชุมสภาซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปิดสมัยประชุมรัฐสภาแล้วในวันจันทร์ที่29ใช่ค่ะนะฮะค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกนะฮะว่าจะไม่เปิดวิสามันขึ้นมาพิจารณาในวาระต่อไปของรัฐธรรมนูญเพราะสมัยประชุมที่ปิดเนี่ยมันสั้นค่ะเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะค่ะมันก็จะไปถึงประเด็นเรื่องของกับนอกสภา